พูดถึงกิจาการรัฐวิสาหกิจของไทยล้วนแล้วแต่เป็นการบริการที่ใกล้ตัวประชาชนนะคะแต่ขณะนี้กำลังมีแนวคิดที่จะต้องบริหารรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกลนไกที่ว่านี้คืออะไรแล้วจะนำไปสู่การบริหารที่มีประสิทธิภาพได้จริงหรือไม่วันนี้คิดก็กำลังสองกับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานที i ดีไอค่ะพบกับคุณผู้ชมทุกๆวันศุกร์ค่ะ แนวคิดที่จะต้องเข้าไปบริหารรัฐวิสาหกิจเนี่ยคืออะไรคะอาจารย์คำถามที่ใหญ่ที่สุดที่ตอนนี้คุยกันนะครับในบรรดาคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือที่เรียกว่าซูเปอร์บอร์ดแล้วเป็นข่าวออกมาทางสื่อมวลชนแล้วก็คือจะมีการตั้งหน่วยงานที่เป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจจึงมาสู่คําถามที่ว่าสิ่งที่เราเรียกกันว่ารัฐวิสาหกิจนั้นใครเป็นเจ้าของกันแนค่ครับก่อนอื่นนะครับท่านผู้ชมคงได้ข่าวนะครับจะมีการตั้งสิ่งที่เรียกว่าซูเปอร์โฮดดิ้งนะครับหรือโฮดดิ้งนี่แหละครับ โฮดดิ้งก็คือบริษัทที่ไปถือหุ้นในกิจการอื่นนะครับจะมีการตั้งบริษัทที่เรียกว่าเป็นซูเปอร์โฮดดิ้งนะครับขึ้นมาถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือซูเปอร์บอร์ดนะครับบอกไว้ว่าจะเป็นยาขนานสําคัญในการจะแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไปเจาะดูปัญหาของรัฐวิสาหกิจของไทยคืออะไรคะอย่างแรกเลยนะครับคุณนัฐาครับเราต้องดูกันก่อนว่ารัฐวิสาหกิจเดี๋ยวนี้บทบาทสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าดูเฉพาะทรัพย์สินทั้งหมดนะครับก็ปาไปถึง11ล้านล้านบาทนะครับซึ่งสูสีกับ GDP ของไทยแล้วเพราะฉะนั้นรัฐิา,ฐากิจของไทยใหญ่โตมโหฬารมากนะครับแต่ถ้ามาดูผลประกอบการอย่างที่เราเคยมาคุยกันในคิดยกกกาลังสองจะมี2กลุ่มครับกลุ่มหนึ่งได้กําไรดีนะครับกำไรเป็น10% 5%ขึ้นไปนะครับกลุ่มพวกนี้คือบริษัทที่ได้กําไรส่วนใหญ่มาจากการไม่มีการแข่งขันอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคือกลุ่มที่ขัดทุน กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องไปเจอกับการแข่งขันเช่นการบินไทยที่กำลังแก้ไขปัญหาอยู่รถไฟผูกขาดรถไฟก็จริงแต่ต้องแข่งขันกับเครื่องบินแข่งขันกับรถบขอสอแข่งขันกับอะไรต่อมีอะไรสารพัดก็จึงขาดทุนด้วยเพราะฉะนั้นรัฐวิสาหกิจใหญ่โตโมโหฬารก็จริงแต่ว่าใหญ่แล้วไม่ใช่ว่าแข็งแรงใหญ่แล้วมีปัญหาก็คือจำนวนมากที่ต้องแข่งขันแล้วขาดทุนแปลว่าไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะครับตัวนี้เองถ้าราัฐวิสาหกิจขาดทุนถึงสุดท้ายแปลว่าประชาชนทุกคนขาดทุนด้วยหรือเปล่าเพราะว่า รัฐถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจเป็นหุ้นข้างมากนะครับบางบารัฐวิสาหกิจถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำครับถ้าเปรียบเทียบแนวทางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจกับเอกชนเนี่ยต่างกันยังไงคะแนวทางแตกต่างกันมากมายนะครับและที่สําคัญก็คือทําให้ผลประกอบการแตกต่างกันมากด้วยนะครับขอเปรียบเทียบเพียงสาขาเดียวคือสาขาโทรคมนาคมนะครับเรามีารัฐวิสาหกิจ2แห่งก็คือ tot นะครับแล้วก็ cat นะครับ2แห่งนี้นะครับมีพนักงานเยอะมากนะครับ TOT มีพนักงานถึง22,000คน CAT มีพนักงานประมาณ6,200คนทีนี้มาเทียบกับเอกชน3รายที่อยู่ในตลาดโทรคมนาคมเหมือนกันครับที่เรารู้จักกันดีก็ AIS, d t e c แล้วก็ TrueMove นะครับ AIS มีพนักงานเพียงครึ่งเดียวของ TOT นะครับ True เองมีพนักงานเยอะหน่อยเพราะทำทั้งโทรศัพท์ในตามบ้านนะครับแล้วก็โทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ยังมีพนักงานเพียง16,000คนนะครับ รายพิษากิจมีขนาดใหญ่มีพนักงานเยอะแต่ถ้ามาดูประสิทธิภาพนะครับก็จะเห็นว่ามีประสิทธิภาพต่ํากว่าของเอกชนครับดูจากค่าใช้จ่ายต่อหัวพนักงานนะครับ tot มีพนักงานคนหนึ่งมีค่าใช้จ่ายเกือบเกือบ8ล้านบาทครับในขณะที่ถ้าไปดูของ ais นะครับพนักงานคนหนึ่งมีค่าใช้จ่ายเพียง500,000บาท แต่ถ้าไปดูรายได้ต่อหัวพนักงานนะครับ TOT นะครับมีรายได้ประมาณ1 3 0 0 0ล้านต่อพนักงาน1คนในขณะที่ AIS นะครับพนักงาน1คนเหมือนกันทำรายได,ได้ได้ถึง13ล้านบาทคือประมาณ10เท่าเพราะฉะนั้นเทียบรัฐวิสาหกิจกับบริษัทเอกชนแล้วค่าใช้จ่ายต่อคนสูงกว่าในเวลาเดียวกันรายได้ต่อคนก็ต่ำกว่าซึ่งแปลว่าประสิทธิภาพต่ำกว่าครับดูแล้วต่างกันมากนะคะ ช่องโหวอยู่ตรงไหนคะอาจารย์เนะนำให้ประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจไทยเนี่ยน้อยค่ะมีปัญหาหลายอย่างเลยนะครับคุณบรรยงพงพาณิชย์นะครับหนึ่งในซปเปอร์บอร์ดสรุปว่ามี5ปัญหาครับอย่างแรกก็คือมีการแทรกแซงทางการเมืองโดยเฉพาะกระทรวงต้นสังกัดจะเข้ามาแทรกแซงให้รัฐวิสาหกิจทําอย่างโน้นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายนะครับขาดเอกภาพไม่มีความเชื่อมโยงกันอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ทําให้รัฐวิสาหกิจไม่มีทิศทางนะครับมีเป้าหมายก็หลายเป้าหมาย จะให้ทั้งทํากําไรด้วยให้ทั้งบริการสาธารณะแบบขัดทุนด้วยก็มีผสมกันนะครับแล้วก็มีบทบาทของรัฐเองที่เป็นตัวปัญหาใหญ่รัฐเป็นทั้งคนให้นโยบายเป็นทั้งคนกํากับดูแลแล้วก็เป็นทั้งผู้ถือหุ้นด้วยและมี3บทบาทแบบนี้หลายครั้งก็เป็นบทบาทที่มันขัดแย้งกันนะครับและที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่เรายกขึ้นมาก็คือรัฐวิสาหกิจไม่ได้แข่งขันอย่างเท่าเทียมกับเอกชน แต่โดยรวมๆแล้วถ้าจะสกัดเป็นหาเป,ปัญหาเดียวใหญ่ที่สุดนะครับในสายตาของผมก็คือปัญหาที่รัฐวิสาหกิจนั้นไม่มีเจ้าของที่แท้จริงครับคุณนัฐาเรามักจะพูดกันว่าประชาชนเป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจแต่การที่ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจมีผลในทางตรงกันข้ามก็คือไม่มีใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงคุณนัฐาก็คงเปรียบเสมือนผู้ถือหุ้นคนหนึ่งในรัฐวิสาหกิจทั้งหมดของประเทศไทย ซึ่งถืออยู่น้อยมากเพราะประชาชนไทยมี60กว่าล้านคนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็มีผลประโยชน์ในรัฐวิสาหกิจคนละเล็กคนละน้อยเราทุกคนเป็นผู้ถือหุ้นแต่ไม่มีพวกเราคนไหนที่จะมาคอยติดตามผลงานของรัฐวิสาหกิจซึ่งจะไม่เหมือนบริษัทเอกชนบริษัทเอกชนจะมีเจ้าสัวจะมีเจ้าของจะมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งจะคอยติดตามว่ารัฐวิสาหกิจมีผลงานดีไม่ดีผลงานไม่ดีก็เปลี่ยนผู้บริหารแต่ถ้าเกิดเป็นรัฐวิสาหกิจ ผลงานไม่ดีก็อาจจะอยู่รอดต่อไปได้ถึงเวลาผู้บริหารผลงานดีก็อาจจะถูกเปลี่ยนก็ได้นี่คือปัญหาใหญ่ที่สุดของความไม่มีเจ้าของนะครับพอจะมีตัวอย่างเทียบเคียงในต่างประเทศได้ไหมคะว่าแนวทางบริหารรัฐวิสาหกิจในต่างประเทศที่ทําสําเร็จแล้วเนี่ยเขาทำยังไงกันตัวอย่างที่ทําสําเร็จแล้วคนไทยรู้จักกันดีก็คือบริษัทเทมาสเซกของสิงคโปร์ซึ่งถือเป็นซูเปอร์โฮดดิ้งของรัฐวิสาหกิจของสิงคโปร์นะครับมาเลเซียก็มีตัวอย่างคล้ายๆกัน มีบริษัทโฮดิ้งที่เรียกว่าคาสนาเข้าไปถือหุ้นรัฐวิสาหกิจทุกแห่งนะครับเวียดนามก็มีหน่วยงานลักษณะเดียวกันภูฐานก็มีบริษัทลักษณะแบบเดียวกันแต่ในเอเชียก็จะมีอีกระบบหนึ่งซ้อนกันอยู่ด้วยเช่นกรณีของไทยนะครับอินโดนีเซียจะคล้ายๆกันนะครับก็คือใช้กระทรวงใช้หน่วยราชการถือหุน้นเช่นเดียวกับกรณีของจีนก็เป็นหน่วยราชการถือหุ้นนะครับปัญหาที่สําคัญนะครับที่เราต้องคิดกันแล้วซูเปอร์บอร์ดเสนอขึ้นมาก็คือ เราควรจะมีซ u เปอร์โฮดิ้งขึ้นมาถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจหรือไม่นะครับเพื่อสร้างความเป็นเจ้าของครับคุณนัฐาครับตามที่เสนอกันขึ้นมานะครับจะมีโครงสร้างอย่างนี้นะครับจะมีกระทรวงการคลังซึ่งมีอยู่แล้วกระทรวงการคลังจะตั้งบริษัทที่ได้ว่าเป็นบรรษัทรัฐวิสาหกิจแห่งชาตินะครับซึ่งเราเรียกชื่อกันและเล่นว่าเป็นซูเปอร์โฮดิ้งนี่แหละครับขึ้นมาถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจตอนแรกก็บอกว่าจะถือหุ้นรัฐวิสาหกิจทุกแห่งเลย60กว่าแห่งนะครับ แต่ก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นนะครับว่าจะถือหุ้นเฉพาะรัฐวิสากิจที่จดทะเบียนเป็นบริษัทเรียบร้อยแล้วซึ่งก็มีจํานวนหนึ่งนะครับเช่นการบินไทยเช่น TOT นะครับส่วนรัฐวิษากิจที่ยังไม่เป็นบริษัทซึ่งก็มีอยู่มากมายนะครับเช่นการรถไฟการท่าเรือนะครับหรือองค์การสวนสัตว์ต่างๆพวกนี้นะครับก็ยังจะไม่มีการถือหุ้นนะครับโดยซูเปอร์โฮลดิ้งแต่จะใช้กระทรวงการคลังกับกระทรวงเจ้าสังกัด เป็นคนดูแลอยู่ต่อไปนะครับดูแล้วก็คงจะเป็นแนวทางที่คาดหวังว่าจะทําให้การบริหารงานวัฒวิสาหกิจดีขึ้นนะคะครั้งหน้าคงจะต้องคุยกันต่อใช่ไหมคะอาจารย์ว่าแล้วซูเปอร์โฮดดิ้งเนี่ยจะทํางานจะลงรายละเอียดยังไงบ้างใช่ครับแล้วก็ครั้งหน้าเราคงจะมาคุยกันนะครับว่าสิ่งที่เรียกว่าซูเปอร์โฮดดิ้งที่หวังว่าจะเป็นยาแรงขนาดพิเศษนะครับที่จะจัดการโรคภัยของรัฐวิสาหกิจนั้นตกลงจะเป็นยาที่ทํางานได้หรือเปล่านะครับ เอาละคะ่ะต้องมาติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะถึงกลไกาการทำงานของซ u เปอร์โฮลดิ้งว่าจะเป็นยาที่แก้ปัญหาให้รัฐวิสาหกิจษษษษษได้จริงหรือไม่ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ